ยิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่มาชแนลเช่นเคยนะครับผมในช่วงเย็นๆของวันนี้นะผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมที่มาชแนลจะพาทุกคนเนี่ยผมไปคาดการว่าการเปิดแพ็คใหม่คลาสซีนใหม่เนาะที่ตอนที่เราจะเปิดนักเตะนะผมจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะผมวันนี้ที่มาชแนลได้สรุปมาประมาณ3แบบด้วยกันนะผมมาจากเวอร์ชั่นของ PC คอนโซล Xbox อะไรพวกนั้นโอเคก็เราก็มาดูกันแล้วก็มาคาดคะเนกันว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะผมว่าคุณคิดว่าเป็นแบบที่1ที่2หรือว่าที่3นะผมก็บอกกันเนาะถือว่าแชร์ๆกันนะผมคาดการณ์นะผมอาจจะไม่ได้เป็นจริงหรือว่าอาจจะใกล้เคียงเมื่อ Evolve Pace 2020มานั่นเองนะผมอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่เขาเพิ่งปล่อยมาให้เราดูก็นานแล้วแหละนะผมว่ามีการคัดซีนออกมาประมาณนี้เนาะก็จะมีพื้นหลังเป็นของไบเออร์นะผมถ้ามีลิขสิทธิ์เนาะทีมไหนที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็อาจจะเป็นพื้นหลังแบบอื่นนะครับผมก็อาจจะมีรูปนักเตะมันมายืนแล้วก็โชว์ตัวให้เราดูก่อนตอนที่เราได้อันนี้ก็เป็นเมสซี่นะผมในความคิดนะผมค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมอีฟูลันเปส2020ถ้าออกมาเป็นแบบนี้คือโคตรชอบมากนะผมคืออยากให้มันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะผมเพราะว่าเราก็เปิดแบบเดิมมาตั้งแต่2017 18 19 3ปีเต็มๆแล้วเปิดแบบลูกบอลไหลผ่านไหลผ่านมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพอ2020มาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะผมมาดูกันในแบบที่1ครับเนี่ยดูนะครับผมว้าวค่อนข้างน่าสวยงามนะผมน่าสนใจเลยทีเดียวมันได้ลุ้นกว่ากันนะผมเราไม่ต้องใช้สูตรนะผมลุ้นว่าดวงเราจะมีไหมจะได้นักเตะคนไหนไหมนะผมสูตรพวกกระโปรงกะลาก็จะหายไปนะผมสำหรับเปส2020นะผมถ้ามาแบบนี้แล้วก็คลาสซีนมาแบบนี้โอ้โหโคตรเท่เลยนะผมดูสิเจ๋งเลยนะผมเห็นไหมโอเคสวยครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ PC คอนโซลนะผมใน2019เนาะใน Evolve Pace 2020มือถือเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างน่าโอเคเลยนะผมสำหรับที่มาชแนลใครๆหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะผมคนไหนชอบแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมว่าเราชอบแบบเดิมหรือว่าแบบใหม่เราก็มาคาดการณ์กันนะครับผมมันก็รู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะผมสำหรับ Evolve Pace 2020ที่จะเข้ามาให้เราเปิดนะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้นะผมถ้าให้ทีมของ Channel คาดการณ์นะผมสวยเลยนะผมถ้าเป็นแบบนี้เห็นมั้ยโอ้โหหยุดบอลชึกแล้วก็ดูตั้งแต่ขาขึ้นมาตัวแล้วก็เห็นลวดลายอะไรต่างๆของนักเตะซึ่งมันทำให้เราได้แบบเดาได้นะว่าเราได้ใครได้นักเตะคนไหนที่เป็นบอลดำเนี่ยผมมันค่อนข้างลุ้นกลัวแบบที่เราไปเปิดแบบลูกบอลไหลมาเรื่อยๆแล้วก็วึบขึ้นมาแค่นั้นมันไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าแบบนี้เนี่ยน่าลุ้นเลยนี่ครับโอเคเรามาต่อกันที่แบบที่2ครับแบบที่2เนี่ยคิดว่าเป็นประมาณนี้ผมเนี่ยสำหรับโทรศัพท์ของผมเพราะว่าพื้นที่ไม่มีเพียงพอก็อาจจะเปิดปุ๊บแล้วก็อันซีนปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเปิดไปปุ๊บอาจจะไม่ได้มาเต็มเหมือน PC อาจจะมาเป็นแบบนี้แล้วก็คัดซีนมาเป็นนักเตะมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับคิดว่านะครับใครคิดแบบไหนคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะผมมาแชร์กันนะผมแล้วก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่คอนเฟิร์มนะผมก็รอมันอัปเดตอีกทีนึงครับอีฟูลันเปส2020นะผมว่าคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับผมอันนี้เป็นแบบคร่าวๆมาให้ดูอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะอันคันมันจะคัดซีนมาแบบนี้ขอใครนะผมพูดติดมากเลยนะครับเนี่ยก็จะมาแบบนี้ปึ๊บก็จะมีนักเตะมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะผมจะต้องมารอดูกันอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นแบบเก่าของ2019นะครับแต่มันยังไม่เคยมาในเวอร์ชั่นของมือถือนะผมก็เราอาจจะได้เจอกันในอีเวนต์เฟส2020นะผมในรูปแบบแบบนี้นะผมเราก็มาลุ้นกันนะผมโอเคแล้วแบบสุดท้ายผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนในรูปแบบของรูปแบบสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบเดิมก็อาจจะเป็นลูกบอลไหลยิ่งมามีสูตรเหมือนเดิมแต่จะคัดซีนไม่ใช่อันซีนสิคัดซีนมาแบบนี้นะผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ถ้าเป็นแบบเดิมนะผมปุ๊บก็จะคัดซีนมาแบบนี้แล้วก็มีนักเตะขึ้นมาทำท่าอะไรดีใจต่างๆเนาะของเขานะผมโอเคใครคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันผมสำหรับการเปิดแพ็คใหม่ผมที่คิดว่าอาจจะมาในอีฟูลเฟส2020นะผมโอเค
เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับ